ผู้ชมครับจากกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องของการถือครองที่ดินของคุณปรินาไกรคุปต์ส.ส.ราชบุรีนะครับว่ามันเป็นที่ดินสปก. 4/01แล้วมันมีปริมาณพื้นที่มหาศาลถึง 1,700 ไร่แบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมที่เธอเอาไปทำฟาร์มไก่ตอนนี้คำถามก็คือว่าจริงๆแล้วที่ดินสปก. 4/01หรือว่าชื่อเต็มๆก็คือที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรมันถูกจัดสรรมาให้กับกลุ่มคนไหนกันแน่และการที่ตกอยู่ในมือนายทุนหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงและครอบครองปริมาณมากขนาดนี้มันถูกกฎหมายหรือไม่อย่างไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับกับดร.โสพลพรโชคชัยซึ่งท่านเป็นประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบจก.เอเจนซี่ for real estate affair นะครับวันนี้ท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับต้องใหดร.โสพลอธิบายตรงไปตรงมาเลยว่าจริงๆแล้วที่ดินสปก. 4/01คือที่ดินที่ดินอะไรถูกจัดสรรมาเพื่อใครคนกลุ่มไหนสามารถยึดครองได้บ้างครับผมก็พอดีผมเขียนหนังสือเรื่องเกี่ยวกับอย่าไปซื้อที่สปก. 4/01ใบพ.ป.ต. 5เนี่ยครับเพื่อที่จะส่งเสริมประชาชนเข้าใจว่าสปก.เป็นยังไงเนี่ยนะครับครับคือที่ดินสปก.ก็เป็นของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนะซึ่งตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2518ครับคือหลัง14ตุลาที่ประชาชนได้รับชัยชนะจากเผด็จการอะไรพวกนี้แหละครับก็ชาวนาก็เลยร่วมกันคิดถึงเรื่องนี้ทางราชการก็เลยตอบสนองด้วยการตั้งสำนักงานปฏิรูปที่ดินขึ้นมาก็เลยจัดสรรที่ดินเพื่อให้ชาวนาเนี่ยเอาไปทำเกษตรกรรมเท่านั้นครับนะครับซึ่งก็ตามกฎหมายก็เลยครอบครองได้ไม่เกิน50ไร่50ไร่ต่อคนต่อคนครับต่อเกษตรกร1ท่านครับผมทีนี้แต่ว่าในทางปฏิบัติก็คือครัวเรือนหนึ่งครอบครัวหนึ่งก็ประมาณ50ไร่อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่าสามี50ไร่ภรรยา50ไร่แบบนี้นะครับครัวเรือนละ50ไร่ก็คือครอบครัวเดียวครับผมมีเขายกเว้นบ้างครับอย่างเช่นว่าถ้าเลี้ยงสัตว์ใหญ่ประเภทวัวควายม้าเนี่ยได้ถึง100ไร่ครับแต่ว่านั้นน้อยมากหรือโดยปกติเราก็เลยเข้าใจว่าประมาณสัก50ไร่ซึ่งต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้นใช่ครับแล้วต้องไปลงทะเบียนใช่ครับครับนะต้องมีใบจดทะเบียนกันเรียบร้อยเนี่ยครับว่าไปทำการเกษตรครับนะจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้ยังมีคนมาปรึกษาทางสปก.เหมือนกันครับว่าเอ๊ะไปทำโฮมสเตย์ได้ไหมไปสร้างอาคารที่อยู่อาศัยไปสร้างเป็นโรงแรมรีสอร์ทครับผมได้ไหมครับถ้าโฮมสเตย์เนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าเอาบ้านของเราเองแบ่งแล้วก็เช่าเนี่ยอันนี้ได้เลยครับนะครับไม่ต้องไปขออนุญาตนะแต่ถ้าเกิดว่าไปสร้างอาคารเพิ่มเติมนะกลายเป็นโฮสเทลกลายเป็นโรงแรมอะไรเงี้ยอย่างนี้รีสอร์ทนี้ไม่ได้นะครับหรือว่าเรามีที่สปก.อยู่แล้วเนี่ยสมมติถ้า50ไร่เนี่ยเราเอาที่ดินประมาณสัก5% ของ50ไร่เนี่ยครับเกินกว่านี้เนี่ยไปขุดเป็นบ่อเนี่ยไม่ได้ต้องขออนุญาตก่อนนะอยู่ดีเพราะบางทีก็อาจจะมีคนแกล้งเอาที่ดินไปขุดขายอย่างนี้นี่ถือว่าผิดกฎหมายเหมือนกันครับแล้วถ้าคนที่ถือครองเอาไปขายต่อก็ไม่ได้อ๋อไม่ได้เลยครับคือสปก.เขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าขายอย่างนี้เนี่ยคนซื้อก็มาผิดคนขายก็ผิดเนี่ยนะครับเพราะว่าที่ในสปก.นี่ไว้สำหรับเพื่อทำการเกษตรครับถ้าเราไม่ทำการเกษตรนี่เราก็ต้องคืนหลวงไปนะต้องคืนหลวงเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้ยึดครองคุณแค่ถือครองชั่วคราวครับผมเท่านั้นครับผมมีโฉนดแต่คุณไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงก็มีเป็นใบสปก. 4/01ครับแต่ถ้ายังเป็นโฉนดที่เป็นบอกว่าเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนี่ไม่มีใบนั้นครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะไปบริจาคให้ไปสำนักสงฆ์นะเป็นพระอะไรต่างๆนี่ไม่ได้เลยครับนะเราอยู่ดีๆไปบริจาคไม่ได้เราต้องให้คืนหลวงเท่านั้นเองบริจาคไม่ได้ซื้อขายไม่ได้ไม่ได้ครับและถือครองได้ไม่เกิน50ไร่ต่อครัวเรือนครับผมเว้นแต่ว่าเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพิ่มเติมมากสุดก็ไม่เกิน100ไร่ไม่เกิน100ไร่แล้วอย่างกรณีของตัวเลี่ยมก็ยังได้นิดหน่อยกรณีของคุณปรินา 1,700 ไร่นี่มาจากไหนมันเยอะมากครับผมนะครับต่อให้เธออาจจะบอกว่ามาจากครอบครัวชาวนาก็ตามแต่ก่อนหน้านี้ทำฟาร์มถูกต้องก็ตามแต่1,700 ไร่แบบนี้มันเยอะเกินไปมันผิดกฎหมายหรือเปล่าก็บางคนก็เรียกแบบแบ่งเป็นซอยเป็นแปลงเล็กๆๆอะไรเงี้ยนะครับถึงก็ข่าวว่าทางนี้ก็ท่านก็แบ่งไว้แปลงนึงประมาณสักไม่เกิน500ไร่อะไรเงี้ยเนี่ยนะครับแต่จริงๆก็ยังผิดกฎหมายอยู่ดีครับนะการที่เราอยากจะรู้ว่าที่ดินตรงไหนเนี่ยอยู่ในเขตสปก.หรือเปล่าเนี่ยครับผมก็อยากจะไปถามประเทศหลายๆท่านได้ทราบเนี่ยครับดูยังไงครับก็เข้าไปในแผนที่ของ Google เนี่ยครับตามที่ท่านนายกแนะนำเนี่ยครับนะครับไปพิมพ์คำว่าแผนที่ DSI DSI ก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยครับนะคลิกไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีแผนที่ขึ้นมานะแล้วเราก็ไปบริเวณที่เราต้องการแล้วติ๊กดูว่าอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรหรือเปล่าเนี่ยอยู่ในเขตป่าสงวนหรือเปล่าอยู่ในเขตอนุรักษ์หรือเปล่าหรืออยู่ในเขตป่าชายเลนหรือไม่หรือว่าอยู่ในเขตสปก.หรือเปล่าแผนที่เรียกคุณไม่เห็นว่าเนี่ยที่เราอยู่ตรงไหนครับนะอย่างเช่นบางท่านที่เป็นดาราไปซื้อที่อยู่เราไปตรวจสอบดูแล้วไม่อยู่ในเขตนะนี่ก็อย่างนึงแต่ถ้าบางทีเป็นสำนักสงฆ์เป็นพระอะไรต่างเนี่ยอยู่ในเขตป่าไม้อะไรต่างอันนี้ก็ผิดกฎหมายผิดกฎหมายครับเพราะฉะนั้นจะซื้อที่ดูให้ดีบางทีเราถูกหลอกอาจจะถูกย้อมแมวเอาที่ที่มันไปบุกลุก
ครับเขตป่าสงวนหรือว่าเขตป่าต้องห้ามเราเอามาขายแบบนี้เราก็จะมีความผิดไปด้วยที่สปกอย่างนี้ก็ยังไงก็ไม่สามารถซื้อได้เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งว่าที่ดินสปกที่มีสปก 4.01 ให้ครอบครองมันแค่ชั่วคราววันหนึ่งต้องคืนหลวงคืนรัฐไม่สามารถซื้อขายหรือให้เช่าได้หรือว่าจะให้ลูกหลานยังทำที่เกษตรอยู่ก็ยังทำได้ถ้าให้ลูกหลานแต่ว่าทำเหมือนเดิมทำฟาร์มทำเกษตรกรรมภายใต้เงื่อนไขไม่เกิน50ไร่อันนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าดูโดยรวมตอนนี้สรุปอีกครั้งดร.สุพลมองว่าการถือครองของคุณปรินาน่าจะผิดครับก็คงจะผิดเห็นๆนะครับแต่ว่าผลการสอบสวนอาจจะอีกสักปีหนึ่งหรือร้อยปีข้างหน้าเราไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วถ้าผิดแบบนี้คือยังไงก็คือแค่คืนเฉยๆจ่ายค่าปรับก็จบครับกรณีของที่ดินสปกเนี่ยก็ต้องคืนหลวงไปนั่นเองนะครับแต่ว่าอีกอย่างนึงเนี่ยในพื้นที่นั้นเนี่ยถ้าเราดูในแผนที่ของ DSI เนี่ยครับก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยจะเห็นได้ว่าอยู่ในเขตป่าครับนะซึ่งมีทั้งเป็นเป็ดเขตป่าอนุรักษ์แล้วก็เขตป่าไม้ถาวรเนี่ยนะครับกรณีอย่างนี้นี่ก็แสดงว่าเป็นบุกลุกที่ครับงั้นผมถามต่อเลยว่าจากข้อมูลที่ทางดร.โสพลและทีมงานมีครับมันมีนายทุนมันมีนักธุรกิจมันมีคนมีชื่อเสียงที่ท้องถิ่นนักการเมืองท้องถิ่นแอบไปครอบครองที่ดินเหล่านี้เยอะมากน้อยแค่ไหนครับน่าจะมีเยอะนะครับที่ประเด็นสำคัญคือต้องมีการตรวจสอบเพราะว่าเคยมีเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้บอกผมว่า 50% อยู่ในมือนายทุนหมดแล้วจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าต้องมีการตรวจสอบไปตั้งจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยควรจะตั้งทีมออกไปตรวจเลยเนี่ยครับอันนี้ไม่ใช่แล้วก็ยึดเลยห้ามเข้าก็คือตรวจจากดาวเทียมก่อนว่าที่ดินตรงไหนเป็นสปกบ้างแล้วก็เข้าไปตรวจว่าตอนนี้ใครใช้ประโยชน์อยู่ครับโหนี่ไล่ตรวจกันเหนื่อยเลยนะแต่ว่าเราต้องทุ่มทุนลงไปตรวจต้องเสียเงินเป็นพันล้านก็ยังดีกว่าเราไปซื้อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรเนี่ยครับเนี่ยเราเอาไปตรวจสอบอย่างนี้เราก็ได้ที่คืนมาเสียเงินเป็นพันล้านเพื่อตรวจสอบและยึดที่คืนครับแล้วเอาไปแจกจ่ายให้เกษตรกรต่อก็ยังได้ครับหรือไม่อาจจะไปทำเป็นอย่างอื่นเพราะว่าเกษตรกรตอนนี้เนี่ยจะทำนาทำไรได้ผลไม่ค่อยมากแล้วไปทำกันอุตสาหกรรมแหล่งต่างหรือว่าเป็นรีสอร์ทก็ยังได้แต่ว่าอันนั้นก็เป็นภายหลังแต่ว่าต้องตรวจสอบเพราะว่ามีการครอบครองผิดกฎหมายเป็นจำนวนมากนะครับถ้าสมมติรัฐลงทุนพันล้านให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอ บแล้วก็ยึดครองที่ดินเหล่านี้กลับมาบแล้วก็ที่ดินไปใช้ประโยชน์หรือเอาไปขายก็อาจจะได้กำไรมาเพื่อมาบริหารประเทศในส่วนอื่นๆครับเราอาจจะไปปล่อยเช่าเพื่อที่จะสมมติถ้าเกิดบนเขาสูงๆอย่างเช่นที่เก็นติ้งที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยครับหรือว่าที่ดานังเนี่ยนะครับก็ทำเป็นพื้นที่ที่สวยงามเนี่ยไปยังเราได้เงินมาอีกคือถ้าสมมติว่านายทุนเนี่ยจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ก็ต้องจ่ายเงินให้สมเหตุสมผลจ่ายเงินเข้ารัฐมาเช่าที่ดินแต่ไม่ใช่อยู่ๆไปครอบครองฟรีๆแบบนี้กับเรามาพัฒนาท้องถิ่นเอาเงินมาพัฒนาท้องถิ่นมารักษาป่าไม้ก็ยังสามารถทำได้แต่กรณีที่ดินที่แบบว่าเป็นป่าเนี่ยบางบริเวณเนี่ยจะมีคนเข้าไปครอบครองลักษณะเป็นใบพ.ป.ท.5ครับก็คือว่าเป็นการเสียภาษีบำรุงท้องที่ภาษีดอกหญ้าอะไรที่ว่าเนี่ยครับแต่ว่าตามประกาศของกรมป่าไม้เนี่ยถ้าอยู่ในเขตป่าเนี่ยต่อไปนี้ห้ามออกใบพ.ป.ท.5แล้วนั่นอันนั้นเป็นกฎหมายในอดีตครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูเรียกว่าไทม์ไลน์ช่วงเวลาของกฎหมายที่ถูกออกมาว่าคุณครอบครองมาก่อนที่จะมีกฎหมายนี้ไหมถ้าคุณได้มาก่อนมีกฎหมายหรือว่าก่อนยกเลิกกฎหมายนี้ไม่เป็นไรครับครับที่การที่มีใบพ.ป.ท.5แบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ไม่มีอายุความในทางสถาบันจะไปครอบครองปรปักษ์นี้ไม่ได้ครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในเขตป่าเนี่ยก็ต้องติดคุกอะไรเงี้ยนะครับจะ7-10 ปีแล้วแต่กรณีเนี่ยครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกกฎหมายหนึ่งคือนอกเหนือจากสปก.แล้วเนี่ยก็คือการไปครอบครองที่ป่าครับนี้นี่ก็เลยอาจจะมีโทษอย่างเช่นท่านปรินาเนี่ยอาจจะต้องติดคุกก็เป็นไปได้นะมีโอกาสใช่ครับเพราะนี่ถือว่าเป็นการครอบครองที่ป่าแล้วไม่ได้เกี่ยวเรื่องสปก.แล้วสปก.ก็คืนกันไปอันนั้นมันหนักยิ่งกว่าสปก.ครับผมที่ตรงนี้มันเป็นที่ป่าครับแล้วไปแอบบุกรุกครอบครองแบบนี้ถ้าตรวจสอบเจอจะหนักกว่าถ้าเกิดว่าตรวจสอบแบบจริงเนี่ยนะครับก็ต้องมีแบบนั้นถามตรงๆครับดร.โสพลว่าส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านหรือว่าคนในท้องถิ่นคนในพื้นที่เขาจะรู้กันไหมครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่แบบไหนประเภทใดแล้วใครที่ครอบครองอยู่อย่างแท้จริงณตอนนี้คือสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ5-60 ปีที่แล้วเนี่ยครับที่ชาวบ้านอยู่ในภาคอีสานทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ป่าทั้งนั้นแหละครับแล้วก็ครอบครองกันไปแต่ต่อมาเนี่ยก็มีการกำหนดเขตป่านะพอมีการกำหนดเขตป่าเนี่ยคนก็รู้เหมือนกันแต่บางคนก็ยังไปบุกรุกไปเรื่อยๆเนี่ยครับไอ้กรณีอย่างงี้นี่จริงๆชาวบ้านก็จะทราบเหมือนกันแหละครับว่าอันนี้ทำได้หรือไม่ได้แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าอนาใจเหมือนกันบางคนไปขอเช่าที่ป่าทำไม่ได้แต่ไปบุกรุกอยู่สัก10-20 ปีปรากฏว่าสามารถที่ออกสปก.ได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดความลักลั่น
จริงๆเราก็ควรจะสำรวจชัดเจนนะครับว่าตอนนี้ใครครอบครองอยู่แล้วก็ครอบครองแล้วทำประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อการเกษตรเนี่ยครับต้องยึดเลยอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราทำให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันเนี่ยเราก็จะได้ที่ดินมาพัฒนาประเทศได้อีกเยอะครับนอกเหนือจากคุณปรินาอาจจะมีคนอื่นๆครับผมที่เรียกว่าเป็นคนดังคนมีชื่อเสียงเป็นนายทุนเป็นนักธุรกิจหรือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติครอบครองพื้นที่นี้อยู่อีกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังเราก็จะไม่ได้พื้นที่เหล่านี้กลับคืนมาเพราะเราเคยเห็นด้วยแล้วตั้งแต่ที่ภูเก็ตบ้างที่นู่นที่นี่ก็มีการแจกที่ดินสปกให้กับคนที่ไม่ทำการเกษตรนะแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาเนี่ยปัญหาเรื้อรังอย่างนี้ก็เกิดขึ้นแบบว่ามือใครยาวสายว่าสายว่าเอาระบบนี้เรื่องใช้ไม่ได้แล้วนะครับต้องมีการตรวจสอบมีการจัดการกับระบบนี้ใหม่เพื่อจัดสรรที่ดินให้มันถูกต้องให้เป็นไปตามนโยบายจริงๆครับผมซึ่งที่เราใช้งบประมาณทินเนี่ยครับครับผมวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับสุพลครับเอาละคุณผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าอะไรคือที่ดินที่เรียกว่าสปก4-01อะไรคือที่ดินที่จริงๆแล้วถ้าไปถือครองแล้วใช้ผิดประเภทมันจะผิดกฎหมาย